คนส่วนใหญ่ก็รู้จักข้าวไทยเนี่ยก็คือข้าวที่ดีที่สุดในโลกอร่อยที่สุดในโลกแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่รู้ว่าสามารถนำข้าวเนี่ยมาผลิตเป็นเครื่องสำอางได้แล้วก็สามารถที่จะสร้างมูลค่าจากกิโลละไม่กี่สิบบาทเนี่ยให้มีมูลค่าเป็นหลักหมื่นบาทได้เลยครับสวัสดีครับผมทัศพลจิระโชตินันท์ครับเป็นผู้สร้างสรรค์และพัฒนาเครื่องสำอางสเต็มเซลล์จากข้าวหอมมะลิแดงครับธุรกิจเดิมของเราเนี่ยนะครับก็คือเราเป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางนะครับที่เขาเรียกกันในวงการก็คือเป็น OEM ในส่วนของการนำหาสารสกัดใหม่ๆมันก็เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วในช่วงนั้นนะครับทางสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรเนี่ยมีงานวิจัยอยู่ตัวหนึ่งก็คือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากจมูกข้าวหรือที่เราคุ้นกันคือสเต็มเซลล์จากข้าวนั่นเองในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับคุณสมบัติของเขาเนี่ยเขาคือเซลล์ต้นกำเนิดที่ได้มาจากข้าวนะครับก็คือตัวอ่อนที่เราเรียกว่าแคลรัสตัวนี้คุณสมบัติเด่นของเขาเลยก็คือช่วยกระตุ้นเรื่องการเจริญเติบโตของเซลล์ผิวนะครับและที่สำคัญมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยให้ผิวเนี่ยไม่แก่ก่อนวัยหรือเราเรียกว่ากลุ่มแอนตี้เอจิ้งในส่วนของการคัดเลือกสายพันธุ์นะครับเราโฟกัสไปที่ข้าวหอมมะลิแดงหรือที่เรียกว่าข้าวมันปูคุณสมบัติเด่นของเขาเลยก็คือว่า1ในการนำมาเลี้ยงแคลรัสเนี่ยก็ให้ปริมาณแคลรัสที่เยอะมากกว่าข้าวพันธุ์อื่นแปลงนาที่เราเลือกเนี่ยก็คือเราไปดูแปลงนาที่เป็นเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเรื่องออร์แกนิกฟาร์มดังนั้นตั้งแต่ต้นน้ำเนี่ยในการเพาะเลี้ยงแคลรัสเนี่ยจึงมีความสมบูรณ์ประสิทธิภาพสูงและปลอดภัยสูงสุดครับเซมเซลที่เราสกัดมาจากจมูกข้าวนะครับมันเป็นการทดแทนการนำเข้าเซมเซลจากต่างประเทศนะครับมาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสเต็มเซลในต่างประเทศที่คุ้นกันนะครับคือเป็นพวกเซมเซลจากแอปเปิลสเต็มเซลจากกุหลาบซึ่งสิ่งต่างๆนี้เป็นการนำเข้าดังนั้นเราใช้เซลต้นกำเนิดจากข้าวที่ได้จากบ้านเราเนี่ยผมเชื่อว่า1มันมีความบริสุทธิ์และสดกว่าในวงการเครื่องสำอางเนี่ยอะไรก็ตามที่ใกล้ชิดธรรมชาติและสดกว่าและใหม่กว่าและดีกว่าถือว่าเป็นวัตถุดิบที่ดีชั้นเลิศเลยครับในแง่ของการสร้างแบรนด์เนี่ยมันเป็นการสื่อสารระหว่างตัวโปรดักต์ไปถึงลูกค้ายูเซอร์ดังนั้นทางเราเนี่ยก็จะมีการใช้บิวตี้บล็อกเกอร์ซึ่งบิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยก็เป็นการสื่อสารทางตรงจากตัวโปรดักต์ไปถึงผู้ใช้จริงและสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเราใช้ผู้ใช้จริงเนี่ยครับให้รีวิวสินค้าก็ได้ประสบการณ์จากลูกค้าทางตรงในการรีวิวสินค้ามีการรับรู้ในกลุ่มเป้าหมายที่มากขึ้นในปีที่ผ่านมาครับ